ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าตลอดเวลามันก็ยายแกบอกว่าบ้านเราอ่ะน่าจะผิดปกติเพราะได้ยินเสียงหมาตัวเนี้ยเห่าตั้งแต่ตีสองแล้ว
สรุปว่าพอปีนกำแพงดูเห็นมันนอนอยู่เนี้ยค่ะ4ตัวเลยน่าสงสารทำไมเขาก็จะมีส่วนของเขาอยู่ทางฝั่งนู้นเพราะว่าปกติแล้วก็ปิดร้านกันทำไมปกติเราขับรถผ่านทุกวันแล้วก็จะเห็นน้องทุกวันนะคะก็ไม่รู้ว่าน้องเข้ามาได้ยังไงแต่ว่าเจอน้องได้ปลอดภัยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะเนาะก็ทักษะก็จะเหมือนมาจอดจัดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหน่วยงานของเทศบาลเขาจะไปทําหมันหรือว่ามีที่ให้น้องอยู่ดีๆกว่านี้น่าจะโอเคก็จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกอย่างเงี้ย